ใครที่สนใจเติมทองแบบราคาถูกนะให้ทักไปที่เพจ Over Top Up นะฮะเติมแบบ ID Pass ปลอดภัยไม่โดนแบนแน่นอนนะครับผมก็สามารถกดลิงก์เพจใต้คลิปนี้ได้เลยนะฮะโอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม TTKT Studio นะฮะคลิปนี้มาเทียบค่าพลังดีโก้โจต้านะครับผมเวอร์ชันไหนโหดสุดนะฮะโจต้าเนี่ยมันก็ไม่ได้มีหลายเวอร์ชันนะมีแค่3เวอร์ชันก่อนหน้านี้นะฮะมีแค่3เวอร์ชันก่อนหน้านี้ถ้าเทียบกับตัวยูฟ่ากับตัวแพ็คเนี่ยที่ไม่เอาตัวนี้มาเทียบนะนะไม่เอาตัวล่าสุดมาเทียบก็น่าจะเป็น2เวอร์ชันนี้แหละมั้งเอาสแตนดาร์ดก่อนแล้วกันนะสแตนดาร์ดเนี่ยโจต้านะก็เป็นอีกตัวนึงที่เล่นดีนะโจต้านะเล่นดีนะนะฮะเป็นพวกสายวิ่งอยู่แล้วนะครับผมก็สแตนดาร์ดไม่สปีดดีว่ะสปีดดีพลังการยิงดีบาลานซ์สเตมิน่าดีนะฮะแต่ตัวนี้เนี่ยได้ครองบอลแต่ไม่ขึ้นฟ้าขึ้นฟ้ามีสปีดต้นแต่ก็สู้สแตนดาร์ดไม่ได้แต่ก็ได้หลายอย่างก็คือพวกจบสกอร์ในกินขาดนะฮะสแตนดาร์ดก็แต่มันได้ทีมเพลย์สไตล์ด้วยไงก็โดยรวมแล้วเนี่ยมันก็เลือกยากนะนะสแตนดาร์ดค่อนข้างโดดเด่นนะครับผมเรื่องความเร็วนะแต่ตัวยูฟ่าเนี่ยมันก็ดีอย่างอื่นมันก็ดีขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะครับผมก็ให้ตัวยูฟ่าดีกว่าแล้วกันนะนะเลือกยากอยู่นะสแตนดาร์ดมันก็ดีนะดิโก้จูต้าตัวแพ็คเหรอตัวแพ็คเอ้ยเท่ากันเลยนะครับผมอะไรวะเนี่ยเท่ากันเลยโอ้โหอย่างนี้ก็หวานเจี๊ยบสิครับก็เป็นตัวยูฟ่าที่ดีที่สุดนะครับผมมาได้ตัวสรุปแล้วตัวยูฟ่าดีสุดนะถ้ามันเทียบกับตัวล่าสุดล่ะตัวล่าสุดผมว่ามันโหดนะตัวล่าสุดโอ้โหตัวล่าสุดไม่ของจริงนะครับผมตัวล่าสุดของจริงผมไม่รู้ว่ามันเวอร์ตันเท่าไหร่นะแบบบูแล้วจะลงสนามเท่าไหร่อันนี้ไม่รู้นะแต่ดูค่าพลังดิครองบอลดีกว่าเยอะจ่ายดีกว่าเยอะจบสกอร์เท่าเดิมลูกหม่งดีกว่าเยอะนะความเร็วดีกว่าแต่สปีดต้นเสียแต่ได้ความเร็วมา4นะนะพลังการยิงกระโดดดีกว่าเยอะแข็งแกร่งโอ้โหขาดอ่ะกินขาดนะครับผมนะโอ้โหสแตนดาร์ดล่ะสแตนดาร์ดน่าจะไม่ต้องพูดถึงโอ้โหได้สปีดต้นเอาง่ายๆครับผมก็โจต้ามันมีก็ไม่กี่เวอร์ชันหรอกนะครับผมมันก็ไม่ได้มีหลายเวอร์ชันมันก็มีแค่นี้แหละนะแต่สไตล์มันก็ต่างกันนะครับผมต่างกันแต่ตัวนี้ยังไงก็ดีสุดอ่ะถ้าเทียบกันแล้วอ่ะอย่างตัวล่าสุดที่อยู่ในแพ็คฟีเจอร์ Player of the Week ยังไงก็เป็นตัวที่ดีสุดสำหรับโจต้านะนะเฟเลอร์พูลที่แบบอ่ะอยากได้โจต้าอารมณ์แบบมีตัวยูฟ่าอยู่แล้วนะครับผมแต่ยูฟ่าอาจจะแบบอ่ะอาจจะไม่ค่อยคล่องอาจจะไม่ค่อยโหดนะก็ลองมาจับจ้องตัวนี้ดูลองเปิดดูเผื่อได้แต่ถ้าได้มาก็คุ้มนะครับผมตัวนี้ก็คือตัวหลักได้เลยแหละค่าพลังดับนี้ตัวหลักได้สบายนะแต่เสียดายตรงที่ว่ามันไม่มีขึ้น90เลยนะไม่มีขึ้น90มีแต่85บวกๆนะครับผมอันนี้ก็89 88เงี้ย87 86 87อย่างเงี้ยคือมันอาจจะไม่ได้ขึ้นสีฟ้าแต่มันก็หลายๆอย่างคือมันได้ความครบเครื่องนะนะเกมรุกครองบอลจ่ายบอลจบสกอร์แต่ความรุนแรงความโค้งไม่ได้ก็อาจจะขาดแค่ตรงนี้นะแต่ความคมพอได้อยู่สปีดนะเกร็งก็ครบเครื่องนะเกมรุกผมว่านะเกมรุกก็ครบเครื่องนะสำหรับดีโก้โจต้าเวอร์ชันนี้นะครับโอเคประมาณนี้แล้วกันสำหรับเทียบค่าพลังเวอร์ชันไหนสุดสำหรับดีโก้โจต้าก็เลือกไม่ยากมันมีไม่กี่เวอร์ชันนะแต่ก็แล้วก็เป็นเวอร์ชันเดียวที่ดีสุดแล้วก็น่าจะเล่นได้ดีเลยแหละนะครับผมโอเคประมาณนี้แล้วกันนะฮะยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์แล้วกดกระดิ่งด้วยนะฮะวันนี้ไปละบ๊ายบาย let's go